ประชาชนคนไทยสังคมไทยเนี่ยมันมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดกันว่า2มาตรฐานนะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้กระบวนการยุติธรรมต่างๆมาเป็นเครื่องมือเครื่องมือในการกำจัดศัตรูทางการเมืองนะครับมันเป็นความคิดที่ไหลเวียนอยู่มามากกว่าทศวรรษแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงเรียนว่ากรณีแบบนี้มันก็จะยิ่งไปตอกเลื่อนไปตอกย้ำเข้าไปอีกนะครับก็ผมคิดว่าในฐานะพลเมืองคนไทยนะครับเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนะครับในการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับตอนนี้ก็มีรัฐธรรมนูญ60ใช้แล้วนะฮะก็กลับเข้าสู่ระบบปกติผมไปตัดสินแทนประชาชนไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดในฐานะเป็นเลขาธิการพรรคนี้วันนี้มาในนามพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเราก็ต้องยืนยันนะครับเราไม่เห็นด้วยอย่างสิ้นเชิงและจำเป็นต้องขอตั้งข้อสังเกตนะครับเพื่อแคลงสงสัยถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งผมคิดว่าเราทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาครับก็ภารกิจที่เราตั้งความหวังเอาไว้ก็คือว่าเราต้องการยุติการสืบทอดอำนาจต้องการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยนะครับให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยนำประชาธิปไตยกลับมานะครับแล้วก็ยุติความขัดแย้งแบบเดิมเดินหน้าไปสู่อนาคตแบบใหม่เรามีนโยบายที่ต้องการทลายทุนผูกขาดนะครับมีนโยบายเรื่องการยุติรัฐราชการรวมศูนย์เอาอำนาจกลับคืนไปไว้ที่ท้องถิ่นนะครับมียุติเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับที่ดินนะครับพยายามรณรงค์เรื่องแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งล่าสุดก็คือเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารผมก็ไม่แน่ใจว่านโยบายแบบนี้ไปจะเรียกภาษาล่อฟ้าหรือไม่แต่ผมคิดว่าเป็นพันธกิจของพรรคอนาคตใหม่เราก่อตั้งมาด้วยเรื่องนี้ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับพรรคการเมืองเนี่ยมันก็เป็นนิติบุคคลนะครับมันเหมือนบอดี้เหมือนร่างกายนะฮะแล้วในร่างกายมันก็มีวิญญาณมีหัวใจมีดวงใจอยู่นะครับมีจิตวิญญาณของมันอยู่นะครับดังนั้นบอดี้ร่างกายเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่จิตวิญญาณมันตามไปมันไปอยู่ทุกที่นะครับมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับดังนั้นผมถึงเรียนว่าต่อให้คุณยุบไปกี่ครั้งมันก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะจิตวิญญาณสปิริตแบบอนาคตใหม่จะอยู่ไปตลอดกาลนะครับดังนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะตามมาไล่ยุบด้วยวิธีแบบเดินหน้าในการทำงานการเมืองของคุณธนาธรและผมนะครับงานนี้อย่างที่ผมเรียนหนังม้วนเก่าฉายซ้ำแต่จะไม่มีวันจบแบบเดิมเทปนี้กฎหมายปกครองผู้ใช้กฎหมายปกครองหรือผู้ปฏิบัติตามกฎหมายจริงๆผมคิดว่าเวลาพรบ.พรรคการเมืองประกาศมาแล้วมาตรา12ผมว่าไม่มีใครคิดหรอกว่าจะมาใช้เรื่องนี้ปัญหามันเลยก็อยู่ตรงที่ว่าคุณดูเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าอย่างไรหรือคุณมีธงในใจว่าเฮ้ยเปิดมาดูซิมาตรา79นะครับว่าด้วยวงเล็บต่างๆที่เรื่องไหนยุบพรรคได้บ้างเฮ้ยเจอวันหนึ่งวงเล็บมันพอเข้าข่ายพอดีคือ72ก็เลยหยิบ72มาตีความผมเรียนถามกลับไปดังๆว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งและบรรดานักร้องทั้งหลายเนี่ยคุณใช้กฎหมายแบบตั้งฐานจากดูกฎหมายก่อนแล้วค่อยเอาข้อเท็จจริงมาปรับว่ามันผิดจริงผิดไม่จริงหรือคุณเริ่มต้นจากธงคำตอบก่อนว่าหาทางยุบมันให้ได้ไอ้อนาคตใหม่ถ้าตั้งจากอันนี้แล้วคุณค่อยไปควานหาพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญอย่างนู้นอย่างนี้ทีละมาตราทีละข้อแล้วค่อยมาตามยุบถ้าแบบนี้ไม่ใช่การเป็นวิธีการใช้กฎหมายที่ถูกต้องถ้าเป็นแบบนี้นั่นคือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกำจัดศัตรูทางการเมืองในเคสของพรรคอนาคตใหม่ที่เจอประเด็นในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งองค์กรและประชาชนเนี่ยค่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่เราจะใช้เงื่อนไขหนึ่งในการถอนให้ออกจากตำแหน่งเพื่อให้เขาได้มีการทบทวนในการทำงานผมเรียนแบบนี้นะครับว่ากลไกทางรัฐธรรมนูญเราก็ใช้ในการทุกช่องทางไม่ว่าจะฟ้องคดีอาญานะครับเข้าชื่ออะไรต่างๆแล้วก็พยายามใช้ทุกอย่างแต่อย่างที่ท่านทราบโครงสร้างรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันมาคือมายิ่งกว่านั้นครับมันเป็นเครือข่ายโยงใยกันไปหมดที่มากรกตมาจากไหนทุกท่านก็ทราบ7ท่านนี้มาจากไหนทุกท่านก็ทราบดีศาลรัฐธรรมนูญนะครับจริงๆแล้วมี5ท่านหมดเวลาการทำงานไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ตั้งท่านใหม่เข้ามาสักทีครับเรื่องคาอยู่ในวุฒิสภาก็ไม่รู้ว่าเหตุผลมาจากอะไรคามาแล้วหลายเดือนนะครับอันนี้ก็อีกท่านหนึ่งนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลายท่านก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าประกาศคำสั่งคสช.ต่ออายุให้นะครับนี่ยังไม่นับรวมองค์กรต่างๆอีกนะฮะสรุปก็คือโครงสร้างรัฐธรรมนูญที่วางไว้มันคือช่วยกันผลักเป็นเกาหลังครับฉันเกาให้เธอเกาให้ฉันสลับกันไปเรื่อยๆ
ผมก็รอนะฮะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะให้รายละเอียดอะไรมาบ้างนี่ไม่ให้รายละเอียดเลยครับ5บรรทัดนะครับแต่ด้านหนึ่งเราขอเรียกร้องเบื้องต้นก่อนเลยสิทธิในการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมนะครับมีสื่อสารมวลชนมีกระแสแหล่งข่าวข่าวลือข่าวปล่อยซุบซิบกันในแวดวงจำนวนมากบอกว่าคงมาบอกว่าจะยุบให้ได้ก่อนสิ้นปีจะยุบให้ได้ภายใน3เดือนจะยุบให้ได้ก่อนยุบสภาจะยุบให้ได้ก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจหลากหลายข่าวเต็มไปหมดดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงจำเป็นพิสูจน์ให้ได้ว่ามันไม่เป็นความจริงจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้พรรคอนาคตใหม่ได้เข้าสู่การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมอย่าเร่งรัดตัดตอนใช้เวลา2อาทิตย์3อาทิตย์ตัดสินเป็นไปไม่ได้ครับคดีนี้ต้องเปิดเวลาให้เราได้ต่อสู้คดีครับในส่วนของยังไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับแต่ผมคิดว่าต้องไปสู้กันผมก็อยากรู้ว่าคำร้องของกกต.ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยเขาคำร้องฉบับเต็มก็คงจะส่งมาให้นะครับกับพรรคนะครับเราจะได้เตรียมสู้คดีกันนะครับส่วนในพรรคก็ยังไม่ได้ปรึกษาหารือกันเรื่องนี้ว่ายังไงต่อแต่ผมเรียนว่ากรรมการบริหารพรรคผู้บริหารพรรคแกนนำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขวัญกำลังใจยังมียิ่งนะครับวันนี้ก็อภิปรายการทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วผมคิดว่าตั้งแต่เราเริ่มต้นก่อตั้งพรรคมาเรื่องแบบนี้ก็คาดหมายได้อยู่ว่าไม่ช้าก็เร็วก็คงมาถึงนะครับแต่ไม่คิดว่ามันมาเร็วกว่าที่คิดขนาดก่อนวันนี้มันก็ยังกำลังใจดีครับวันนี้ก็เข้ามาติดตามการอภิปรายโดยเฉพาะยิ่งกระทู้สดที่ตั้งประเด็นไปต่อเนื่องจากที่คุณธนาธรเป็นคนเปิดเผยเรื่องการใช้งบของกองทัพบกนะครับในบริษัทรอยัลไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับวันนี้ก็เราก็มีการตั้งกระทู้สดนะครับแล้วก็ยังทำงานรณรงค์อย่างต่อเนื่องขยันขันแข็งเมื่อวานนี้เราแรรี่ออกไปทั่วประเทศหลากหลายจังหวัดทั้งร้อยเอ็ดอุดรธานีขอนแก่นกาญจนบุรีภูเก็ตนะครับลพบุรีไปหลายจุดไปรณรงค์ทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญและเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับนะครับก็เดินหน้าทำงานกับพี่น้องประชาชนต่อไปครับ